Round Upนาฬิกา7นาทีผู้บัญชาการทหารบกนำทดสอบสมรรถภาพครั้งที่1ปี2562ตามนโยบาย Smart Soldier Strong Army ผ่านเกณฑ์ 100% 10นาฬิกา23นาทีประธานกกต.เน้นย้ำข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมืองชี้เลือกตั้งครั้งนี้ต้องทำหน้าที่ใน2บทบาทด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง10นาฬิกา39นาทีสนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ2และ3ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายจำนวน6ฉบับในการประชุมวันนี้ 10:45 นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาคงที่รูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,298 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 22,250 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,650 บาทขายออกบาทละ 19,750 บาทล่าสุด 10:54 นาทีอภิสิทธิ์เห็นด้วยกระทรวงกลาโหมชี้แจงงบประมาณไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมพร้อมยอมรับการเมืองมีส่วนทำให้เกิดรัฐประหาร INN News Round Up